คนไทยก็ไม่ลืมว่าคติทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรารู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามาตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีหน้าที่เริ่มแรกเดิมทีพอลูกพอมีลูกเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลลูกนะอันนี้ว่าไปตามหลักฐานก่อนอันดับแรกว่าไปตามคำสอนที่โดยมากแล้วเนี่ยพระทั้งหลายก็มักจะให้พรโยมว่าขอให้เจริญอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญที่มันมีการฟังเทศน์ฟังธรรมในค่ำคืนนี้มันมีเหตุมีปัจจัยมาตรงที่ว่าในทางชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าชอบในที่นี้พี่ชอบอย่างน้องชอบอย่างตามใจผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่นะคำว่าชอบเนี่ยคำว่าชอบในที่นี้ท่านหมายเอาว่าความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิจะคิดจะดำริก็ดำริชอบดำริในธรรมจะพูดก็พูดชอบจะทำก็ทำทางชอบมันมีอยู่สามทวารนี่แหละทางกายเรียกว่าปฏิบัติไปในทางที่ชอบอย่างที่เราสมาทานศีลเมื่อสักครู่เนี่ยเจอหน้าพระบางคนก็ยังเข้าใจว่าขอศีลบางคนบางท่านอาจารย์นิรุตให้ศีลไปแล้วโยมก็เลยได้ศีลถ้าอาจารย์นิรุตไปก็ศีลหมดเป็นวะหรือยังไงนะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจปุ๊บนี่ก็ทำแต่ตามกันเป็นพิธีไป